I'm growing up inshallah to be more like my father, worshiping no other. I'm growing up to serve Allah. DVD take thai tamOf broadcasting time and date to รายการทำทีวีทีวีที่เด็กได้ทำย้ายวันออกอากาศแล้วค่ะเป็นทุกวันเสาร์เวลาบ่ายสองครึ่งถึงบ่ายสามอย่าลืมรับชมนะคะ Listen to the word You know what Islam isIt's a way of life for all. It is taught in the Quran for big and small. A way of life, a way of life, a way of life, a way of life. Islam is a way of life, a complete way.โรงเรียนพระทิธรรมมูลนิธิเป็นโรงเรียนต้นแบบของจินตคณิตศาสนาสามัญกิตาบอันกุรอานพวกเราเรียนทุกวันอัลลอฮ์ให้ความทรงจำสิ่งที่เราปลูกฝังเราอามัลกันทุกวันยิ้มง่ายทักทายโดยซาลัมที่เราให้กันและกันออเรนจ์เค้กที่หนึ่งแล้วกันนะครับครับท่านผู้ชมครับขณะนี้ผมอยู่ที่ร้านเรานะครับร้านเราหรือว่าที่ชาวกระบี่ก็รู้จักกันในนามกูปีกีตานะครับหรือว่าร้านเราอยู่ใกล้ๆกับลานปูดำนะครับถ้าใครมากระบี่เนี่ยก็จะต้องรู้จักลานปูดำนะฮะทีนี้ร้านกูปีกีตาหรือว่าร้านเราตรงนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณในวันนี้เรามาใช้สถานที่ของร้านเราแล้วก็ที่นี่นะครับเปิด7:30นะครับ7:30ก็ไปปิดอีกทีก็4 ทุ่มเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นใครแวะเวียนมานะครับก็มาอุดหนุนได้นะครับที่ร้านรอหรือร้านกูปีกีตาที่นี่ครับวันนี้ครับท่านผู้ชมครับเราก็มาสู่รายการทำทีวีที่เด็กได้ทำวันนี้เรามาพบกับโรงเรียนหนึ่งนะครับในโรงเรียนเครือข่ายบูรณาการอิสลามอันดามันนะครับซึ่งผมก็ได้เกริ่นไว้แล้วนะครับในเทปที่แล้วว่าวันนี้เราจะมาพบกับโรงเรียนที่มีผู้บริหารคนหนุ่มไฟแรงนะครับแล้วก็มีอัตลักษณ์ส่วนตัวโดยเฉพาะซึ่งวันนี้เราก็จะได้ไปพบกับโรงเรียนที่มีชื่อว่าโรงเรียนอนุบาลมุสลิมกระบี่นะครับแต่ท่านผู้ชมครับที่น่าสนใจก็คือคนที่จะพาท่านไปชมนะครับโรงเรียนแห่งนี้นะครับก็จะเป็นเด็กตัวน้อยนะครับที่จะพาท่านไปชมแทนที่จะเป็นผมซึ่งท่านผู้ชมบางครั้งก็น่าจะเบื่อไปแล้วบ้างนะครับวันนี้เด็กตัวน้อยๆนะครับจะพาท่านไปชมนะครับแล้วก็ไปสัมภาษณ์ผู้บริหารรวมทั้งครูแล้วก็ผู้ปกครองด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันเลยดีกว่านะครับว่าที่โรงเรียนอนุบาลมุสลิมกระบี่มีอะไรที่น่าสนใจขอเชิญครับทำทีวีได้ทำทีวีทีวีที่เด็กได้ทำอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์หนูชื่อเด็กหญิงยุลานาสารพีวันนี้หนูจะพาทุกท่านมาที่โรงเรียนของหนูค่ะท่านผู้ชมจะได้พบกับคุณครูที่โรงเรียนของหนูและเพื่อนๆที่โรงเรียนของหนูขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่โรงเรียนอนุบาลมุสลิมกาบีค่ะNow
The moon has come, the day is done, the night has covered up the sun. I have stood so often before you to pray, but I wonder, oh Lord, tell me, what did I do today? Did I remember the words of Al-Fatiha? Did I take time to thank you for all that I have? Did I call on you to guide my way? Tell me, what did I do today? ที่พระองค์ทรงประทานแก่เราและโปรดคุ้มครองเราพ้นจากไปนรกTell me, what did I do today? Did I smile at my brother? Was I kind to my mother? Did I teach another something that I know? Or did my love of this world lead me astray? Tell me, what did I do today? Sami Allah, holy man, hamida, Rabbana laka alham. Sami Allah, holy man, hamida.วันนี้เรามาอยู่กับโตยะของโรงเรียนของเราโตยะของเราชื่อชาลิฟกะสินรักค่ะโตยะจะบอกความรู้สึกที่วินของโรงเรียนของเราค่ะเดี๋ยวมาฟังกันนะคะโตยะคะโตยะรู้สึกอย่างไรบ้างตอนโรงเรียนอนุบาลมุสลิมกะบีคะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิตะอาลาว่าบารอกาตุในฐานะเป็นคนแก่หรือว่าผู้อาวุโสสิ่งที่ใกล้ชิดกับโรงเรียนความรู้สึกกับโรงเรียนมุสลิมที่ล้านเข้ามาศึกษาอยู่ปัจจุบันนี้รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่สูงเปล่าของศาสนาอัลเลาะห์ตะอาลาจะให้ฮีดายะห์เกิดขึ้นในโรงเรียนโตยะคะอนาคตของโรงเรียนพวกเราจะเป็นอย่างไรกันบ้างคะอินชาอัลเลาะห์ไม่ต้องเป็นห่วงโรงเรียนมุสลิมกะบีนีทางคณะกรรมการหรือผู้บริหารโรงเรียนเขามีจุดมุ่งหมายเพื่อต้องการพัฒนาโรงเรียนให้ก้าวไกลไปกว่าที่กระบุ้มคนอายุมากๆมันนี้นั้นมองไปได้ยากนะแต่ว่ารับต่อพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาในสิ่งสิ่งที่ทางคณะเขาบริหารอยู่ปัจจุบันนี้ให้ทำไปอย่างสุดความสามารถพร้อมด้วยตะวักกันและดูอาอินชาอัลลอฮ์ความรู้สึกของตัวย่อรู้สึกว่าโรงเรียนนี้มันจะเรื่นขึ้นต่อไปหลักการของศาสนาอิสลามประเภทของการศึกษานี่คือมีหลักการมาจากอายัดกุรอานและหะดีษของทางรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวสนับสนุนหรือได้กล่าวกำหนดหรือกำกับไว้ว่าให้คนมุสลิมทุกคนไม่ว่าผู้ใหญ่หรือเด็กมันเป็นหน้าที่ของทุกคนนะเป็นหน้าที่ของทุกคนฉะนั้นฐานใครได้บอกว่าตอลบุลอิลมีฟารีดออาลากุลลิมุสลิมรายงานโดยอิหม่ามบุคอรีว่าเนื้อ5หรือจุดประสงค์ของฮะดีษของท่านรอซูลบอกว่าการศึกษาการเล่าเรียนนั้นมันเป็นหน้าที่ของคนมุสลิมทุกคนไม่ว่ามุสลิมะหรือว่ามุสลิมไม่ว่ามุสลิมอิสลามคนนั้นเป็นคน
ผู้หญิงหรือผู้ชายนะเมื่อละลั่นที่เราเรียนมาเราเรียนนี่คือเขาเรียกว่าเราได้สนับสนุนหรือเราได้ปฏิบัติตามฐานเราสุนลอยสุนลอยมาเลยซึ่งเต็มที่ปีหลักของเราเรียบร้อยแล้วพบกันอีกแล้วนะคะตอนนี้เรากำลังจะเรียนจินตคณิตหนูชอบวิชานั้นมากเลยค่ะวิชาจินตคณิตทำให้หนูสนุกแล้วก็คิดเลขเร็วด้วยนี่ไงคะลูกคิดที่หนูกำลังจะไปเรียนตามหนูมาค่ะมาตรงนี้นะคะจะถือพร้อมกันนี้บวก4ใช่ไหมแล้วก็บวก6ลบ1บวก3ลบ7เสร็จ1บวก3ได้0ดีดลูกคิดให้เพื่อนๆได้เรียนรู้กันที่กลางลูกคิด1 2 3 4 5 6 7 8 9ข้างหน้านี้เป็นหลัก10อีกอันนึงเป็นหลัก100อันนึงก็เป็นหลักพันอันหลักหน่วยเป็นจุดเป็นจุดทศนิยมแต่เรามาลองดีดลูกคิดไปด้วยกันนะคะบวก1บวก2ลบ3บวก4บวก5ลบ2ลบ6เสร็จหวังว่าเพื่อนเพื่อนที่ชมรายการอยู่จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับลูกคิดด้วยนะคะ What did I do today? All praise is due to Allah 50ปีปนบ้านกลางหาทศวรรษแห่งความมั่นใจในคุณภาพโรงเรียนประกอบธรรมอิสลามเปิดรับสมัครแล้ววันนี้ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1เป็นต้นไปคิดถึงกระบี่คิดถึงโรงเรียนอนุบาลมุสลิมกระบี่เรียนด้วยความสุขเพื่อทุกความสำเร็จขนาดนี้เราอยู่กับบาโบของโรงเรียนอนุบาลมุสลิมกระบี่บาโบจะมาเล่าให้เราฟังว่าทำไมจึงสร้างโรงเรียนแห่งนี้ขึ้นมาบาโบของเราชื่อบาโบอาราวีกัสซินรักมาฟังคำตอบจากบาโบกันค่ะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิตะอาลาวะบะเราะกาตุฮ์ครับก็อัลฮัมดุลิลละห์นะครับผมนะเมื่อก่อนก็นะเป็นผู้อำนวยการในโรงเรียนมัธยมนะครับนะซึ่งได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนในระดับมัธยมนะครับซึ่งก็จากประสบการณ์ที่เด็กนักเรียนได้เข้ามาที่จบมาจากหลายๆที่จากหลายๆหมู่บ้านแล้วก็เข้ามาในระดับมัธยมนั้นบางส่วนแล้วจะมีความพร้อมในทางด้านในทักษะด้านต่างๆนั้นไม่ค่อยเหมือนกันนะครับจากปัญหาดังกล่าวก็เลยคิดกันว่าเราควรจะต้องวางแผนหรือจัดตั้งสถาบันโรงเรียนอีกสัก1โรงเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมเด็กที่เราจะสามารถรับเด็กมาตั้งแต่แรกเริ่มแล้วก็เราก็จะได้วางแผนตั้งแต่แรกวางรากฐานตั้งแต่แรกโรงเรียนของเรามีโรงเรียน
พี่โรงเรียนน้องที่ไหนกันบ้างคะครับก็โรงเรียนอนุบาลมุสลิมกระบี่ปัจจุบันนี้ก็อยู่ในเครือข่ายของโรงเรียนคุณภาพบูรณาการอิสลามอันดามันนะครับซึ่งเราก็จะประกอบไปด้วยโรงเรียนหลายๆโรงประมาณตอนนี้ก็ประมาณ10กว่าโรงนะครับอยู่ในอำเภอต่างๆอย่างเช่นว่าโรงเรียนประทีปธรรมวิทยามูลนิธิโรงเรียนอนุบาลดวงแก้วโรงเรียนสกอฟะวิทยาพัฒน์โรงเรียนประกอบธรรมอิสลามครับผมและก็บางส่วนก็อยู่ในต่างประเทศอย่างเช่นในประเทศอินโดนีเซียประเทศมาเลเซียซึ่งพวกเราก็ได้พาทีมผู้บริหารได้ไปเชื่อมต่อกันนะครับเพื่อเตรียมพร้อมที่จะส่งนักเรียนของเรานั้นไปเรียนต่อในระดับมัธยมอย่างเช่นโรงเรียนนูรุนฟิกรีโรงเรียนกอนโตรโรงเรียนชีฟะดารุนฮุสนุนคอติมะและก็อีกหลายๆโรงครับผมแสดงว่าพอเราโตขึ้นเนี่ยบาบอจะให้เราไปเรียนต่างประเทศใช่ไหมคะครับอินชาอัลเลาะห์หนูก็คงจะได้เป็นคนหนึ่งของโรงเรียนที่จะได้ไปเรียนต่อที่ต่างประเทศนะก็อย่าลืมขยันเรียนนะครับคุณบาบอมากๆเลยค่ะหนูดีใจจังที่ได้เรียนโรงเรียนแห่งนี้ yes, หนูเก่งมากเลยครับ And yet, it's so hard I just break down and cryอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์วันนี้หนูจะพาเพื่อนๆมาแจมตัวมาสู่ละหมาดดุรีตอนนี้เพื่อนๆของเราก็พร้อมแล้วนั่งอยู่ในมัสยิดแล้วค่ะกำลังรอฟังเสียงอาซานจากเพื่อนของเราตามหนูมาได้เลยค่ะอัลลอฮุอักบัรFan away.
most of all. แปลว่าจงทำให้ตารางได้ไหลในหูพวกกันบันทึกโดยอาบูดาวูดอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์นะคะดิฉันชื่ออนันตยากสิรักษ์นะคะก็ดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลมุสลิมกระบี่ค่ะตามที่เมื่อกี้นะคะที่ลูกๆได้อ่านไปเนี่ยนะคะก็คือเป็นฮะดีษนะคะซึ่งเขาได้เรียนรู้จากการเรียนตัสฮีนนะคะซึ่งโรงเรียนของเราเนี่ยได้ใช้หลักสูตรมักตับนะคะตรงนี้นะคะเป็นหลักสูตรที่โรงเรียนได้ต้นแบบมาจากโรงเรียนอิกรอสามัญศึกษานะคะซึ่งจากการที่เราได้ใช้หลักสูตรมักตับมาในโรงเรียนนะคะปรากฏว่านักเรียนของโรงเรียนเราเนี่ยนะคะนอกจากว่าจะอ่านหนังสืออ่านภาษาอาหรับได้อย่างรวดเร็วแล้วนะคะก็จะมีอัคลักษณ์ที่สวยงามนะคะอย่างเช่นเมื่อเด็กทำอะไรได้ดีเนี่ยนะคะแทนที่โรงเรียนแทนที่คุณครูจะพูดว่าเก่งมากค่ะตบมือนะคะก็คือโรงเรียนเนี้ยก็จะปรับมาเป็นว่ามาชาลอค่ะลูกๆเก่งมากนะคะเอามาชาลอให้เพื่อนๆนะคะเด็กๆก็จะช่วยกันมาชาลอนะคะนอกจากนี้นะคะเราก็ได้ส่งเสริมให้ลูกๆของเราเนี่ยนะคะสามารถที่จะรู้จักพยัญชนะภาษาอาหรับแล้วก็เพื่อที่เขาเนี่ยจะได้อ่านกุรอานได้อย่างรวดเร็วนะคะโดยที่เรามีการใช้หนังสือนะคะกิรอตีนะคะซึ่งเป็นแบบเรียนภาษาอาหรับซึ่งง่ายนะคะเด็กๆเนี่ยจะสามารถอ่านภาษาอาหรับได้ง่ายแล้วก็มีความก็คือไม่ใช้วิธีการท่องจำนะคะแต่ว่าเขาจะอ่านเห็นคำแล้วก็อ่านไปเลยอย่างเช่นคำว่าเห็นคำว่าก็คืออ่านไปเลยอะค่ะก็คือเด็กสปินดี้ต่อไปนะคะนอกจากหลักสูตรกิรอตีแล้วนะคะสิ่งที่โรงเรียนได้เพิ่มขึ้นมาก็คือการเรียนจินตคณิตนะคะจากการที่ตัวเองนะคะได้เป็นครูสอนคณิตศาสตร์ในโรงเรียนมัธยมมาเป็นเวลา10ปีด้วยกันนะคะก็เห็นปัญหาของการเรียนคณิตก็คือนักเรียนเนี่ยชั้นมัธยมนะคะจะแก้ปัญหาไม่ค่อยเป็นนะคะไม่ชอบวิเคราะห์นะคะเด็กเนี่ยจะชอบในการท่องสูตรมากกว่านะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยโรงเรียนก่อนที่จะเปิดโรงเรียนอนุบาลมุสลิมกระบี่นะคะเราก็ได้ไปดูงานตามโรงเรียนต่างๆนะคะซึ่งก็ได้เห็นว่าการใช้หลักสูตรจินตคณิตนะคะจะทำให้เด็กเนี่ยมีความสามารถนะคะในการคิดแล้วก็สิ่งที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือเด็กจะมีสมาธินะคะก็เลยได้ลองใช้จินตคณิตนะคะขึ้นมานะคะเอาเดี๋ยวลองใช้จินตนาการดิลูกคิดนะคะใช้จินตนาการนะพร้อมหรือยังเอ่ยเอาเซตศูนย์ใช้จินตนาการดูซิเซตศูนย์ถือลูกคิดอยู่หรือเปล่าถือลูกคิดอยู่นะคะบวกพร้อมๆกันนะบวก3บวก1บวก5ลบ9บวก2บวก1บวก1ลบ4เซต0นะคะอัลฮัมดุลิลละห์ค่ะอาชาเราเก่งมากๆเลยนะคะนอกจากนี้นะคะสิ่งที่โรงเรียนได้เตรียมให้ลูกของเราอีกอย่างหนึ่งก็คือการเรียนภาษาอังกฤษเพราะว่าเราเล็งเห็นว่าภาษานะคะเป็นสิ่งที่จำเป็นนะคะซึ่งตรงนี้นะคะเราก็ได้มีการให้ครูซึ่งเป็นเจ้าของภาษาก็คือครูอมีนะนะคะเป็นชาวอังกฤษเนี่ยมาสอนภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนนะคะสัปดาห์ละ1วันนะคะซึ่งสิ่งที่ครูอมีนะมาใช้สอนในโรงเรียนนะคะก็จะเน้นในเรื่องของการสนทนาภาษาอังกฤษนะคะให้นักเรียนเนี่ยได้มีความกล้าหาญในการพูดกับชาวต่างชาตินะคะเพราะว่าจังหวัดกระบี่ของเราเนี่ยเป็นจังหวัดที่มีนักท่องเที่ยวนะคะต่างชาติเข้ามาเยอะนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเด็กเห็นฝรั่งเนี่ยแทนที่เด็กจะพูดว่าเอ้ยฝรั่งนะคะเด็กก็จะมีความกล้าขึ้นกล้าเข้าไปทักนะคะตอนนี้นะคะก็อัลฮัมดุลิลละห์นะคะลูกๆของเราอย่างเช่นชั้นป.2เนี่ยก็สามารถที่จะพูดภาษาอังกฤษได้นะคะได้บ้างนะคะถึงพอสมควรเชื่อมั้ยคะครูอามีนะชอบครูอามีนะทำอะไรบ้างเข้ามาให้ทำอะไรบ้างก็มีการร้องเพลงหรือเปล่าคะมีร้องเพลงมีให้เล่นเกมมีให้สนทนากับนักเรียนชอบอะไรชอบอะไรคะคุณครูให้ทำอะไรเอ่ยคุณครูอามีนะให้ทำอะไรให้เขียนให้อ่านด้วยไหมคะให้เล่นด้วยอีกอย่างหนึ่งซึ่งสำคัญนะคะก็คือโรงเรียนนะคะได้ใช้การเรียนรู้แบบโครงการเข้ามานะคะซึ่งตรงที่โรงเรียนคาดหวังนะคะเมื่อลู
กๆของเรานะคะเรียนจบจากที่นี่แล้วก็คือเราต้องการให้ลูกๆของเราทุกคนเนี่ยนะคะเป็นผู้ที่มีความรู้ดีในวิชาสามัญเทียบเท่ากับการที่เขาได้เรียนในโรงเรียนสามัญดีๆทั่วไปนะคะแต่ว่าสิ่งที่เขาจะได้เพิ่มขึ้นมาก็คือเขาจะรู้ว่าตัวเองเป็นใครเกิดมาเพื่ออะไรนะคะตรงนี้นะคะก็คือเขาจะมีอัลเลาะห์อยู่ในหัวใจของเขาเสมอนะคะทีนี้โรงเรียนอนุบาลมุสลิมกระบี่นะคะก็คือเราคิดว่าเราจะเป็นโรงเรียนสำหรับทุกคนนะคะนักเรียนที่ไม่ว่านักเรียนจะมีฐานะยังไงนะคะสามารถที่จะเข้ามาเรียนที่โรงเรียนของเราได้นะคะไม่จำเป็นว่าลูกคุณต้องมีเงินมากน้อยแค่ไหนนะคะก็คือเราจะให้โอกาสทุกคนเข้ามาเรียนที่นี่ค่ะเพราะว่านอกจากว่าเราจะสร้างโรงเรียนเพื่อที่ให้เด็กได้มีที่เรียนแล้วเรายังตั้งใจว่าโรงเรียนของเราเนี่ยนะคะจะเป็นเสบียงของผู้ที่จัดตั้งโรงเรียนสู่โลกหน้าด้วยขอบคุณมากค่ะขอต้อนรับสู่ที่พักกลางเมืองกระบี่ที่พักชั้นยอดการเดินทางสะดวกแค่10นาทีจากใจกลางเมืองห้องพักสบายเพื่อการพักผ่อนยังมีความสุขทั้งครอบครัวบริการอบอุ่นดูแลดังครอบครัวเดียวกันมาพักกับเราสิคะกระบี่คอนโดเทลคอนโดฮาลาลเรายินดีต้อนรับทุกท่านค่ะครับก็ผ่านไปแล้วนะครับสำหรับโรงเรียนอีกหนึ่งโรงนะครับในเครือข่ายโรงเรียนบูรณาการอิสลามอันดามันนะครับโรงเรียนอนุบาลมุสลิมกระบี่ก็เป็นอีกหนึ่งโรงนะครับในโรงเรียนทางเลือกซึ่งมีผู้บริหารที่ผมกล่าวไปเบื้องต้นแล้วนะครับว่าเป็นผู้บริหารที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับครับท่านผู้ชมครับการของเราก็คงจะจบเพียงเท่านี้แต่ก่อนจบนะครับก็เกริ่นสำหรับตอนหน้านิดนึงนะครับเราก็จะไปพบกับอีกหนึ่งโรงในโรงเรียนเครือข่ายบูรณาการอิสลามอันดามันอีกหนึ่งโรงนะครับที่ขึ้นชื่อแล้วก็เป็นโรงเรียนน้องใหม่ซึ่งเปิดมาสักประมาณ3ปีนะครับปีนี้ก็เข้าปีที่3โรงเรียนที่เราจะไปรับชมกันนะครับในเทปหน้าก็คือโรงเรียนสกอฟ้าวิทยาพัฒน์ก็เป็นอีกหนึ่งโรงนะครับที่น่าสนใจแล้วก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับท่านผู้ชมนะครับโดยเฉพาะท่านที่อยู่ในจังหวัดกระบี่ครับก็ยังมีเหมือนเดิมนะครับเกี่ยวกับการพูดทำทีวีที่เด็กได้ทำแล้วก็ส่งมาที่เพจของทำทีวีนะครับตอนนี้ก็มีหลายโรงนะครับไม่ว่าจะเป็นน้องๆจากในประเทศและต่างประเทศส่งกันมานะครับก็เราก็จะเอาออกให้นะครับออกให้ในช่วงที่เปลี่ยนนะครับในแต่ละตอนนะครับผมวันนี้ขอขอบคุณอีกหนึ่งสถานที่ก็คือกระบี่คอนโดเทลนะครับที่เอื้อเฟื้อในสถานที่ในการพักผ่อนหย่อนใจของเราในเมื่อคืนนะครับหลับสบายมากนะครับเลยต้องมาเร่งงานเอาช่วงนี้นะครับท่านผู้ชมครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับท่านผู้ชมที่พลาดนึกว่าไม่ได้ติดตามรายการสดนะครับในวันนี้ไปดูนะครับในแฟนเพจหรือว่าเพจของทำทีวีนะครับสามารถดูรายการย้อนหลังได้เลยนะครับผมวันนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้นะครับสำหรับรายการของเราและอย่าลืมครับรายการทำทีวีที่เด็กได้ทำอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ This train sounding loud Glide on the peace train Bisekai Come on peace train I've been happy lately Thinking about the good things to come And I believe it could be Something good has begunI've been smiling lately, dreaming about the world as one, and I believe it could.